ความคืบหน้าสถานการณ์โควิด19ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มียอดผู้ป่วยสูงที่สุดในรอบนี้ติดอันดับท็อป10ของประเทศและยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแบบรายวันอย่างต่อเนื่องล่าสุดในวันนี้พบผู้ป่วยอีก23คนรวมยอดสะสมเป็น511คนแล้วโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดของจังหวัดเกือบ400คนและยังคงมีการตั้งเต็นท์รับตรวจโควิดจากกลุ่มเสี่ยงสูงภายในลานสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุกและล่าสุดในวันนี้ได้มีการใช้ยาแรงเพื่อควบคุมการระบาดโดยนายจารวัฒน์เกียงเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา4ทุ่มจนถึงตี4ของวันรุ่งขึ้นโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่28เมษายนถึง11พฤษภาคมรวม14วันซึ่งเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดควบคู่ไปกับมาตรการที่ทางจังหวัดได้มีการออกไปแล้วก่อนหน้านี้แต่สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือเพื่อการรักษาพยาบาลการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคหรือการประกอบอาชีพเป็นปกติและอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นยังคงสามารถทำได้นอกจากนี้ยังมีการประกาศเพิ่มเติมปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดต่อเนื่องออกไปอีก4วันเช่นกันนับตั้งแต่วันที่28เมษายนจนถึงวันที่11พฤษภาคมโดยเฉพาะสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตและเลื่อนเวลาปิดห้างเร็วขึ้น2ทุ่มรวมทั้งการจัดกิจกรรมทางสังคมห้ามไม่ให้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และงานรื่นเริงทุกประเภทและการจัดกิจกรรมที่การรวมที่มีการรวมตัวมากกว่า20คนต้องขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ทุกครั้งเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและมาตรการป้องกันโควิดขณะที่ทางโรงพยาบาลสนามต่างๆในจังหวัดสงขลายังคงมีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรและสถานที่เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มเสี่ยงที่มีความรุนแรงขึ้นและจะเปิดอีกแห่งภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ที่เตรียมไว้แล้ว200เตียง